ไปเบิ่งเรื่องราวของน้องน้อยยมซนลาวเฮาก็คือทางด้านอนุสักวิริกุลหรือน้องเบลเกตนักเตะสาวลาวเฮาเนาะที่ว่าอายุ9ปีจากโรงเรียนออสการ์อินเตอร์เนชั่นแนลสคูลของ WG นาคาซึ่งก็เป็นต้นสังกัดของทางด้านอนุสักวิริกุลแต่ว่าถูกทางด้านสโมสรฟุตบอลยืมตัวไปโฮมทีมในรายการแซมซนแซมหรือว่ารายการเซตฟุตบอลไทยแลนด์2024จัดอยู่ที่ประเทศไทยอานุสักวิริกุลหรือว่าน้องเบลเกตลงสนามให้กับทางด้านฟุตบอลอยู่9ปีได้แต่ก็เป็นไปตามคาดนะเมื่อน้องลงสนามเป็นยิงถล่มทลายกันเลยนะโดยเฉพาะนัดซิงซันเลอร์ยิงไป2ประตูพลิกเอาชนะทางด้านสมสรมอร์นิ่งทิเซอร์ไป3ประตูต่อ1หลังจากว่าถึงนำไปก่อน 1-0 พาทางด้านฟุตบอลขอแซมไปครองรายการแซมซนแซมรายการแซมฟุตบอลไทยแลนด์เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาไปครองได้อย่างใหญ่เบิ่งตามคลิปก็แล้วกันนะยิงประตูแต่ละประตูโหดหายซะเหลือเกินเนาะอย่างไรก็ตามรายการนี้ก็ผ่านพ้นไปด้วยดีนะทางนั้นอนุสักวิริกุลก็ได้ลงสนามพาทางนั้นฟุตบอลทีมจากไทยทีมพันธมิตรของ WG นาคาอีกทีมหนึ่งทีมจากลาวเฮานะก็ถือว่าพาทีมขอแซมไปนะได้ในที่สุดสำหรับอนุสักวิริกุลก็อายุ9ปีนะฮะก็ครบหอบวันเกิดเมื่อบุดดมานี่นะก็สามารถเตะได้อยู่9อยู่10ปีอยู่11ปีและก็ยังเตะให้อยู่12ของทางนั้น WG นาคามาแล้วเนื่องจากว่าผลงานโดดเด่นส่วนว่าก่อนหน้านี้ก็ไปคัดเลือกกับสโมสรอยู่ที่ประเทศสเปนนะก็สามารถติดกับทีมได้ในหุ่นอายุเกิน9ปีและ10ปีแต่ว่าน้องเลือกลิ้นให้กับทีมหุ่นอายุเกิน10ปีนะอยู่ที่ประเทศสเปนส่วนว่าสัญญาอื่นมันกำลังเจรจากันอยู่ว่าน้องจะไปเมื่อใดหรือตัดสินใจเนาะใดก็ตามติดตามมันเบิ่งแอดจะมีการรายงานให้ตื่นเนาะส่วนว่าผลงานต่างๆของทางด้านอนุสักวิริกุลแอดจะมีการแปะลิงก์ไปให้เบิ่งกันผลงานยาวเหยียดซะเหลือเกินเนาะโดยเฉพาะมันผลงานกับ WG นาคาสมสรมาเตยมสนลาวเฮาลงสนามรายการใดก็เกือบว่าได้แซ่บรายการนั้นนะโดยเฉพาะมันรายการล่าสุดก็พาทีมข้อแซ่บรายการ TR Qualifier รอบคัดเลือกอยู่ที่ประเทศไทยในหุ่นเกิน10ปีก็สามารถพา WG นะคะบินข้ามน้ำข้ามทะเลไปแข่งขันอยู่ที่เอโรปอยู่ที่ประเทศสเปนรายการ TR รอบสุดท้ายก็สามารถญาติได้อันดับที่2จาก50สโมสรชั้นนำเข้าร่วมนะนี่ก็เป็นผลงานโดดเด่นที่ผ่านมานะก่อนที่ว่าจะคัดเลือกอยู่ที่ประเทศสเปนกับ2สโมสรก็สามารถผ่านการคัดเลือกติดอยู่9ปีแล้วก็อยู่10ปีแต่เพิ่นเลือกลิ้นให้กับสโมสรในหุ่นเกิน10ปีนะแต่มีข้อคุณไว้อีกอาจจะมีการรายงานให้เต็มกันละกันวันนี้เอาย่อๆนะเอาหอมคอหอมเนื้อไปกันละกันนะเสียงทางด้านประธานสโมสรของ WG นาคาก็ฝากขอบใจมายังอเมริกันหออเมริกันและครูบาอาจารย์ทางโรงเรียนออสการ์อินเตอร์เนชั่นแนลสคูลที่มาให้ความสะดวกสบายทางด้านเอกสารต่างๆกันเลยนะรวมถึงการอนุญาตให้น้องสามารถขาดเรียนได้ก็คือให้น้องเบลเกตได้ไปแข่งขันได้มีโอกาสแข่งขันมาเตะในหลายระยะที่ผ่านมาก็มีการเฮ็ดเอกสารต่างๆให้นะก็ขอขอบใจเป็นอย่างสูงมาที่นี่นั่นก็แล้วกันนะขอบใจทางโรงเรียนออสการ์อีกครั้งนึงนะที่ว่าช่วยส่งเสริมน้องอีกแห่งนึงนะ